เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนี่หรือว่า Seven Knight Apex ROM Genshin หรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ย Elastic Shop รับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา 2,900 Elastic Shop เนี่ยจะทุกเกมเลยคือ 2,000 บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติม Elastic Shop ก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างราคาสมมติ 2,050 บาทกับ 2,000 บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแพ็กอะไรอย่างอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับมีอวยพรสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในนีโนคูนีนะครับอันนี้หมีก็จะมาเทียบให้ดูในใบการแตกนะครับระหว่างเซฟเกาหลีนะกับโกบอลเห็นไหมว่าเนี่ยตีบวก30ไปเต็ม2เพื่อนๆเห็นพลังไหมมันเยอะกว่าของโกบอลเยอะนะครับแล้วก็ของเซฟเกาหลีเนี่ยมาเล่นเปทูวินเท่าไหร่ด้วยคือทุกคนเนี่ยคนไม่เติม CP ก็ถ้าเพิ่งเริ่มเล่นมาเดือนนึงเนี่ย CP ก็เกือบ2ล้านง่ายๆเลยเพราะเขาแจกเยอะ1 2บางคนเนี่ยที่มีรู้จักเนี่ยเขาเล่นประมาณครึ่งปีนึงตอนนี้ CP เขาไปประมาณตอนนี้ประมาณ3ล้าน4ล้านแล้วนะโดยที่เขาเป็นสายฟรีด้วยมีถึงมาบอกว่าเซฟเกาหลีถ้าเทียบกับโกบอลตอนนี้แล้วอย่างนึงที่เซฟเกาหลีที่มีเห็นว่ามันดีคืออะไรรู้ป่ะมันไม่มีโปรครับมีถามมาหลายคนแล้วต่อให้มีโปรปลอง33ใช่ป่ะ55ไม่มีโปรเลยนะของเซฟเกาหลีแต่ถ้าเกิดมีขึ้นมาเนี่ยเราส่งหาทีมงานเนี่ยทีมงานตัดหัวขาดหมดครับของเกาหลีเขาเอาจริงนะจะไม่เหมือนโคบอลนะที่แบบเลี้ยงโปร7วันอย่างเงี้ยโปร7วันโดนแบน7วันออกมาพิมพ์หัวล้อหน้าโลโหตอนนี้โปรนี่มีหายตัวมีเทเลพอร์ตโอ้โหมีตีทั้งจอนะตอนนี้ของโคบอลนะอันนี้มันก็เกินไปจริงๆเดี๋ยวมีจะมาอธิบายระบบให้ฟังด้วยนะครับของใบกันแตกเนี่ยว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วก็มันมีวิธีตีสนิทกับ NPC เนี่ยทำให้โอกาสติดมากกว่าเดิมด้วยนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยอันนี้มีบอกจริงนะตอนนี้นีโนคุณนี้มีก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะโกบอลเนี่ยแค่ว่าถ้าเกิดมีคอนเทนต์มาใหม่เข้าอัปเดตเนี่ยมีก็จะมาทำทีนึงแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้จริงจังแล้วเพราะว่าอันนี้มีพูดจริงนะเกมที่เขาเลี้ยงบอทแบบนี้เลี้ยงโปรแบบนี้มันจะเล่นทำเพื่ออะไรวะมีถามนิดนึงถูกไหมคือใช้เดี๋ยวนี้มันใช้โปรฆ่ากันเลยอ่ะใช้โปรฆ่ากันแบบจงคืมเลยฆ่าอลีกันอย่างเงี้ยพอฆ่าเสร็จแล้วเอาแล้วไงอ่ะเขาไม่แคร์เขาโดนแบน7วันก็หายเสร็จแล้วเขาก็กลับมาเขาก็มาพิมพ์หัวล้อด่ากันโอ้โหมีเห็นแล้วกูหมดอารมณ์จะเล่นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนการคราฟตุ๊กตานะครับมีเจ้าบอกเลยนะว่าบางคนดีใจโหโกบอลใบการแตกมาแล้วโหชั้นตีบวกสมอันนี้หมีบอกตรงนะมันไม่ได้คราฟง่ายๆนะมันคราฟยากมากครับอันนี้คือที่หมีถามผู้เล่นเกาหลีมานะแต่เกาหลีมันจะดีอย่างนึงก็คือเขามีทำกิจกรรมแจกเลยเว้ยอย่างละ2อย่างละ2แบบทำกิจกรรมรอบนึงได้20ใบคือของเกาหลีเนี่ยเราสามารถเป็นผู้เล่นสายฟรีที่หาใบการแตกง่ายๆเลยครับแต่ของโกบอลนี่หมีไม่รู้นะว่าเขาจะจำกัดยังไงแต่ว่าหมีมั่นใจว่าจำกัดแน่นอนนะส่วนจะมีขายเป็นเพชรหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่บริษัทนะอันนี้ก็คือการตีค่าสนิทกับ NPC นะครับเห็นป่ะมันจะมีโอกาสที่เราคราฟติดง่ายกว่าเดิมนะครับซึ่งยังไงเราก็ต้องทำนะระบบนี้นะมันช่วยได้เยอะก็อันนี้ก็ต้องดูว่าทางโกบอลจะเอามาเลยหรือเปล่านะทางเซฟซีเนี่ยเขาจะเอาไงอันนี้หมีก็ไม่รู้นะแต่คือของเกาหลีเนี่ยมีแบบนี้ครับมีนะทำให้โอกาสติดง่ายขึ้นแต่ว่าที่มีถามน้องหมีที่เขาเล่นเนี่ยเขาบอกว่าคราฟ20อันอะติดแค่ 3-4 อันเองคือมันติดยากนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าระบบการแตกมาเนี่ยมันทำให้เพื่อนๆตีของง่ายขึ้นจริงอยู่มันช่วยได้แต่มันไม่ได้ช่วยเยอะเพราะว่าใบการแตกอะมันเราไม่ได้หาแบบอินฟินิตี้นะอย่างโกบอลอย่างงกเนี่ยหมีไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการคราฟใบการแตกนะครับก็ให้เพื่อนๆเตรียมของดูทรัพยากรได้เลยนะครับหมีบอกเลยแม่งไม่ได้ง่ายเว้ยบอกจริงๆนะแต่อย่างของเกาหลีเนี่ยเขามีโอ้โหกิจกรรมรอบนึงเขาก็มีแจกที20ตัวอย่างนี้มีส่งจดหมายมีให้ของคือหมีจะบอกเลยว่ามันแจกเยอะกว่าจริงๆนะอันนี้แบบไม่ได้อวยหรืออะไรนะแต่อันนี้พูดเรื่องจริงนะครับ
ก็อันนี้เพื่อนๆสามารถจะเตรียมของรอได้เลยนะครับแต่อย่างที่หมีบอกนะเพื่อนๆทําใจนะครับมันไม่ได้โอกาสติดเยอะนะหมีบอกเลยต่อให้มันจะติดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันคราฟจํานวนจํากัดอ่ะของมันไม่ได้แบบว่าเค้าเรียกว่าไงเดี๋ยวมาดูนี่ต่อไปครับนี่คือการตีบวกของเกาหลีนะของเกาหลีกับทางโกบอลเนี่ยจะต่างกันก็คือของเกาหลีเนี่ยจะไม่แตกจะเวลาบวกจะไม่ลดนะครับบวก1ถึง30แต่ว่าของโกบอลเนี่ยตั้งแต่20เนี่ยถ้าเราตีพลาดก็จะลด1ถูกไหมตีบวก1ก็ติด1ของเกาหลีจะสบายชิวแล้วเกาหลีเนี่ย1บวกเนี่ยมีจะบอกเลยนะบวกเยอะกว่าของโกบอลมากครับใช้คําว่ามากเลยนะแต่ของเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่บวก30ใบเนี่ยเขาจะใช้บันการแตกกันหมดเพราะว่าถ้าเกิดบวก30ขึ้นไปแตกทีจะลบบวก10แต่ว่ามันจะแคมป์จุดเลเวอร์คือบวก30ไงก็สมมุตินี้มียกตัวอย่างเส้นบวก40ก็ลดเหลือบวก30แต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเขาตีบวก30ขึ้นไปเนี่ยเขาจะบันการแตกกันหมดแล้วก็ของเกาหลีเนี่ยเขาแจกใบการแตกเยอะมากเดี๋ยวมีจะให้ดูใบกิจกรรมครับเขาแจกแบบมีจะพูดว่าไงดีวะก็ไม่ได้แจกเยอะมากแต่ก็คือแจกครับเราแบบรอกิจกรรมนึงเห็นไหมเราทำอีเวนต์ครบเนี่ยได้20ใบแล้วก็บางทีเขาก็จะมีแจกอยู่ในซองจดหมายเดี๋ยวหมีจะให้ดูด้วยนะอันนี้หมีก็ไม่รู้ว่าทางโกบอลเขาจะแจกไหมแต่ว่าหมีอันนี้คือจากใจที่หมีดูเกมนะเขาคงไม่แจกเยอะหรอกอย่างมากก็ 4-5 ใบแล้วเพื่อนๆไปตี 4-5 ใบหมีถามเลยดีวะมันเหมือนจะมีความหวังนะแต่มาติดสักกี่อันอ่ะนี่เรามาดูในส่วนของแจกนะครับเห็นปะเนี่ยแค่แซ่สการเลยเห็นดูเขาแจกดิหินตีบวกสะก้อนใหญ่35ก้อนเล็กกับก้อนกลางกับก้อนเล็กไปรวมกันเนี่ยทำหินใหญ่ได้รวมๆประมาณ50ก้อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถตีบวกรอบนึงแค่กิจกรรมแจกอะตีบวกได้50ทีอะเพื่อนๆว่าสุดไหมหินดำเห็นไหมครับแล้วก็มีค้อนมีตั๋วมีของแบบคือแจกเยอะแจกแบบเราคือเราไม่ต้องเติมตังค์เลยครับเราแค่เล่นตามมีตามเกิด CP เราก็ขึ้นแล้วว่าต่อรอบกิจกรรม 100,000 200,000 ถ้าเราดวงดีนะตีบวกติดเยอะๆเห็นไหมครับกิจกรรมของเกาหลีเขาแจกเลยครับแจกสดเลยนะแต่หมีก็ไม่รู้ว่าโกบอลเขาจะใจดีมาแจกแบบนี้หรือเปล่านะเพื่อนๆก็ลองดูได้แล้วครับว่าเขาจะแจกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดทำหมีนะถ้าเพื่อนๆคิดจะเล่นนีโนคูนี้เนี่ยแบบเล่นยาวๆเลยหมีว่าตอนนี้มาเล่นเกาหลีดีกว่าวะอย่างน้อยไม่มีโปรแน่นอนเล่นแล้วสบายใจหมีพูดถูกปะมันมีร้านรับเติมเงินก็มีมันไม่ใช่ปัญหาเลยเว้ยจริงๆเดี๋ยวนี้เพราะว่าโกบอลเล่นไปมันไม่มีอนาคตแล้วหมีพูดตรงๆเลยโปรแม่งใช้ฆ่ากันแบบหมีพูดจริงๆทุกวันนี้หมีก็ไม่เล่นแล้วนะเพราะว่าหมีเห็นคนใช้โปรแล้วแบบคือโปรอ่ะใช้กันน่ะบักเมื่อก่อนมันใช้ฟาร์มมอนอันเนี้ยหมีก็ยังไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวนี้มันใช้ฆ่าอลีฆ่าฝ่ายตรงข้ามกันพอฆ่าเสร็จแล้วก็พอตัวเองโดนแบนเสร็จก็มาเยาะเย้ยคือหมีเห็นแล้วแม่งแบบกูจะเล่นเพื่ออะไรวะมีถามนิดนึงนะบางคนเติมตังค์ไปเนี่ย 3-4-5 ล้านเนี่ยเจอคนน่ะใช้โปรแค่300บาทตบหัวแตกเนี่ยมีถามนิดนึงเล่นเพื่ออะไรหมีพูดถูกปะสู้หมีไปเริ่มใหม่เกาหลีเนี่ยหมียังมีความสุขกว่าเยอะหมีพูดจริงๆนะเห็นไหมครับมีเควสแจกหินตีบวกแล้วนี่หมีขอเน้นย้ำนิดนึงนะเกาหลีเขาเอาจริงนะโปรเนี่ยมีถามคนที่เล่นเนี่ยเขาบอกไม่เคยเจอค่ะไม่เคยเจอครับแต่ดูปะมีบางคนบอกเคยเจอปรากฏว่าไปลองเรียนส่งทีมงานตัดคอขาดเลยครับทีมงานเกาหลีไม่ใช่ทีมงานอย่างที่เราเล่นกันนะโคละอารมณ์เลยไม่มีนะใช้7วันพี่ให้โอกาสน้องก่อนเลย7วันพอน้องออกมาอะไรนะน้องใช้แกวอพี่ให้อีก7วันเอาอีกทีเอาให้โอกาส10วันอะไรวะเห็นมั้ยแหวนฟ้าเขาก็แจกทุกอย่างอ่ะคือเราสามารถจะเลื่อนของอ่ะเลื่อน7เลื่อน10ได้มีเจ้าบอกว่าอาวุธมืดเขาก็แจกเยอะครับอาวุธมืดอาวุธแสงนะโดยอันนี้บอกตรงๆเลยว่าเราแทบไอดีเนี้ยคนนี้เขาไม่ได้เติมเลยพลัง2ล้านแต่ว่าไอคนที่หมีรู้จักมีอยู่คนนึงที่เขาทำช่อง YouTube เป็นผู้หญิงอ่ะแล้วเขาเล่นประมาณปีนึงอ่ะเขา CP ประมาณ4ล้าน5โดยที่เขาไม่เติมสักบาทเลยนะแล้วเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันระหว่างว่าเราเล่นนีโนคูนี้โกบอลเนี้ยต่อไปใช่ป่ะเราก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปสู้กับโบแล้วมันสู้ได้ไหมต่อให้เราพุ่งพูดจริงๆนะเว้ยต่อให้เราเติมตังค์เลย 3-4-5 ล้านโบพัฒนาทุกวันครับเดี๋ยวนี้มีตีทั้งจอมีเทเลพอร์ตหายตัวมีวาร์ปเข้าทะลุกำแพงโอ้โหแค่เห็นฟังก์ชันแล้วกูปวดหัวมากเลยก็ให้เพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันครับโดยส่วนตัวเนี่ยหมีคงไม่เล่นเกาหลีแล้วหมีก็คงไม่เล่นโกบอลแล้วนะเพราะว่าหมีเห็นแล้วรู้สึกว่าหมีขี้เกียจเล่นอ่ะบอกจริงๆนะเพราะว่าจริงๆใจอ่ะมันลงกับโกบอลหมดแล้วแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่ะอันนี้ก็เผื่อไงผู้เล่นที่ยังชอบนีโนคุนนี้อยู่หมีก็แค่แนะนำเฉยๆเพราะว่าก็ยังมี FC นีโนคุนนี้ที่ยังซิกมาคุยกับหมีประจำนะเขายังถามเลยเดี๋ยวนี้ทำไมหมีไม่ลงคอนเทนต์อะไรเลยหมีก็ไม่อยากบอกจริงว่าตอนนี้หมีไม่ได้เล่นแล้วนะพูดจริง
ือแค่อยากจะเข้าไปบอร์ดหมียังไม่อยากเลยเกมแบบเนี่ยโปฆ่ากันแบบอิสระวันฮูคอร์เพื่ออะไรต้องการอะไรแล้วนี่เห็นไหมครับว่าอาวุธมืดเนี่ยเขาแจกเกลื่อนเลยนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆทำกิจกรรมเขาเนี่ยยังไงยังไงกิจอีเวนต์นึงอ่ะแจกอัน2อันอยู่แล้วเอาเพื่อนๆที่เล่นสักครึ่งปีปีนึงยังไงก็ครบนะเลื่อน7แบบไม่ต้องเติมเลยเพราะนั้นมีถึงบอกไงบอกว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่แบบยังรักนีโนคุนี้อยู่แล้วแบบเออแบบเบื่อโปแล้วฮะแล้วแบบไม่อยากเติมตังค์อ่ะเออลองมาโหลดลองเล่นเกาหลีดูอันนี้คือแค่หมีแนะนำแต่ว่าหมีไม่ได้บอกต้องทำตามโอเคไหมเพื่อนๆยังโอเคอยู่ต้องเสียดายของโกบอลเพื่อนๆก็เล่นไปเพื่อนๆที่แบบโอ้ยฉันเล่นโปแม่งไม่ไหวว่าเจอเกิดโปเจอเกิดอะไรก็โปคือไม่มีความสุขแล้วว่าก็ลองไปเล่นเกาหลีได้เพราะว่าแพทเกาหลีเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะรับประกันเลยเล่นชิวๆชิวๆนะครับอันไงก็ขอให้เพื่อนๆเล่นนิโนคุนี้ให้มีความสุขนะเดี๋ยวพอมีอัปเดตอะไรมาหมีคงมาทำแต่ว่าโดยส่วนตัวหมีคงไม่เล่นลึกแล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตมาหมีก็มาลงอะไรแบบนี้ให้ดูอะมาลงให้กับ FC นะครับไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ